นโยบายที่แก้ไขปัญหา3จังหวัดเนี่ย20ปีแล้วยังแก้ไขไม่ถูกจุดยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่ยังมีการใช้กฎหมายพิเศษกฎอัยการศึกนี่20ปีแล้วนะครับพรก.ฉุกเฉินนี่ต่อทุกๆ3เดือนมา77ครั้ง19ปีมาแล้วนะครับผมว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็เห็นถึงความสำคัญของปัญหา3จังหวัดว่ามันเป็นปัญหาการเมืองซึ่งมันจะต้องจบที่โต๊ะเจรจาแต่การเจรจาปัจจุบันมันก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีข้อมูลที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยเข้าใจว่าเจรจาอะไรยังไงความเชื่อมั่นต่อโต๊ะเจรจาถ้าดูในภาพรวมประชาชนก็ยังไม่มีส่วนร่วมนะเป็นการเจรจาระหว่างกองกำลังที่เป็นกองกำลังทหารของกระบวนการเอกราชในพื้นที่กับกองกำลังกองทัพไทยซึ่งทหารกับทหารเจรจากันอยู่ฝ่ายการเมืองยังไม่รู้เรื่องนะฮะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าฝ่ายการเมืองคือรัฐบาลทั้งรัฐสภานะฮะส.ส.จะต้องมีบทบาทในประเด็นของการเจรจาด้วยคดีตากใบนี่เป็นคดีสำคัญที่ระหว่างประเทศสังคมโลกให้ความสนใจโดยเฉพาะสังคมมุสลิมมาเลเซียสังคมในอาเซียนอินโดนีเซียที่เขารู้สึกความเป็นพี่น้องมุสลิมอ่ะทั่วโลกเขาสนใจในประเด็นตากใบไทยเองก็ให้ความสำคัญในประเด็นตากใบจะเห็นได้ว่าการล็อบบี้ระหว่างประเทศของรัฐบาลไทยเองก็สูงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยที่จะลงสมัครเป็นในเรื่องของ UNHCR หรือคณะกรรมการอะไรสักอย่างในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไทยก็เห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยมีการล็อบบี้ไม่ให้ประเด็นของตากใบเนี่ยไปสู่เรื่องประเด็นระหว่างประเทศเพราะมันจะทำให้เสียเครดิตในการได้รับเลือกประเด็นตรงนี้ผมคิดว่ารัฐจะต้องมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาให้ความยุติธรรมกับประชาชนในคดีตากใบให้ได้นะฮะเพราะว่าทำตรงนี้ไม่ได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆของความจริงใจอ่ะที่เราพูดกันอยู่อ่ะมันเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมของความจริงใจมันก็คือการปฏิบัติที่ทำให้ประชาชนได้รู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมค่ะในเวทีครั้งนี้มีการพูดถึงการความรู้สึกหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเพิกเฉยหรือว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีการตั้งข้อสังเกตในหลายๆจุดเท่าที่ติดตามมามีอะไรที่อาจจะต้องจับตาต่อไปในคดีของตากใบโดยเฉพาะเนี่ยคดีของตากใบโดยเฉพาะจะต้องติดตามในเรื่องของศาลเองนะฮะว่าจะรับเรื่องคดีนี้มีมูลหรือเปล่านะฮะประเด็นสำคัญเลยแล้วก็จะต้องไปข้อสังเกตในเรื่องของชั้นพนักงานสอบสวนชั้นตำรวจว่าจะมีความเห็นที่จะฟ้องจำเลยที่เป็นอดีตข้าราชการหรือเปล่านะฮะพอเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยถึงแม้จะเกษียณแล้วแต่รู้สึกจำเลยคนที่หนึ่งก็ยังเป็นส.ส.อยู่นะฮะในพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลด้วยผมคิดว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ควรที่จะต้องจับตานะครับประเด็นความยุติธรรมในคดีตากใบเนี่ยถ้ามันสำเร็จคือศาลเนี่ยรับมูลพิพากษาคดีนะฮะมีจำเลยขึ้นศาลถึงแม้ว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หรือออกมาในเชิงลบที่ศาลไม่รับฟ้องคดีนี้ทำให้คดีหมดอายุความไปผมคิดว่าสังคมก็ต้องติดตามเรื่องราวต่อไปเพราะว่าเรื่องราวความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่มีเพียงแค่20ปีแต่มันมีรากเหง้าที่เป็นร้อยๆปีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงปัจจุบันมันถึงยังมีอาการของความรุนแรงอาการของความขัดแย้งอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นตากใบจะเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลสังคมไทยจะให้ความสำคัญแค่ไหนกับพื้นที่ด้านขวาตรงนี้นะครับ